ลก10บวก1อาเซียนแสงอะไรกันอะวะจะจอมโจรมายากรหายไปแล้วอะเมื่อกี้เนี่ยมันฮะแย่แล้วแย่แล้วหายไปหมดเลยอะไรเหรอเนซ่าอะไรหายเหรอข้อมูลประเทศต่างๆที่เนซ่าเก็บมาไงอะหายไปหมดเลยอะฮะแสงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือบันทึกข้อมูลที่เนซ่าเก็บรวบรวมมาไงเพราะเจ้าจอมโจรมายุ่งกับเครื่องคอมของเนซ่านั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องเลยแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็ผิดด้วยแหละเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนชนจอมโจรไปถูกยานของเนซ่าเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของตะวันเลยนะถ้าเจ้าจอมโจรไม่โผล่มาก็ไม่เกิดเรื่องหรอกนี่คัมมี่ช่วยตรวจสอบดูหน่อยสิว่าบันทึกข้อมูลน่ะหายไปไหนกำลังตรวจสอบกรุณารอสักครู่เออคอมพูดได้ด้วยเหรอนี่คือคอมมี่คอมผู้ช่วยของเนซ่าเองบิ๊บตรวจสอบเสร็จสิ้นบันทึกข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ได้กระจายกลับไปที่ประเทศต่างๆที่ข้อมูลบันทึกไว้ฮะถ้าอย่างงั้นเนซ่าก็ต้องกลับไปรวบรวมกลับมาใหม่สิโถถ้างั้นตะวันจะช่วยด้วยนะครับเอ๊ะไม่ต้องหรอกตะวันไม่ต้องลำบากก็ได้ไม่หรอกยังไงตะวันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันน่ะแล้วก็ผมจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่นด้วยไงล่ะครับงั้นก็ได้ขอโทษด้วยผลจากการระเบิดเมื่อครู่ทำให้ยานบินไม่ได้แล้วจ้าแปวอ้าวแล้วเนซ่าจะไปตามเก็บบันทึกข้อมูลได้ไงอ่ะเนซ่าใช้ของพวกนี้ตามหาบันทึกข้อมูลสิอันนี้คือแผนที่ที่ใช้ระบุตำแหน่งบันทึกข้อมูลส่วนอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับวาร์ปมันจะใช้ในการเปิดช่องวาร์ปไปในที่ที่เนซ่าเคยไปมาแล้วได้โอเคงั้นไปกันเถอะตะวันโอเคประเทศแรกเอาไปที่นี่แล้วกันนะไปเลยไม่น่าพลาดเลยเรื่องก็เลยยุ่งยากไปใหญ่ถ้าเราจะเอาก้อนผลึกนั่นมามีแต่จะต้องตามเจ้าหนูสองคนนั่นไปงั้นสินะเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้าช่องนั่นกำลังจะปิดแล้วท่องโลก10บวก1อาเซียนเรากำลังจะไปที่ไหนเหรอเนซ่าเนซ่ากำลังจะพาตะวันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของตะวันยังไงล่ะตะวันก็น่าจะรู้จักนะประเทศลาวยังไงล่ะอ๋อประเทศลาวนั่นเองผมต้องรู้จักสิเพราะว่าอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนี่นาเอาล่ะเรามาถึงแล้วสบายดียินดีต้อนรับสู่ประเทศลาวเนซ่าพูดอะไรอ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวยังไงล่ะอ๋อสบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวอย่างนั้นเหรอคล้ายๆกับภาษาไทยเลยเนอะงั้นมาพูดพร้อมๆกันเลยนะสบายดีเพื่อนๆว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอเนซ่าอ๋อที่นี่ก็คือเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวไงล่ะเอาละงั้นมาหาบันทึกข้อมูลของเนซ่ากันดีกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่แล้วแถวนี้มีปฏิกิริยาอยู่ฮะเจอแล้วเนซ่าไหนขอดูหน่อยจริงด้วยไหนดูสิในบันทึกนี้มีข้อมูลของอะไรประเทศลาวมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์มีขนาดประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตรประเทศลาวมีลักษณะพิเศษตรงที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพราะถูกล้อมรอบด้วยประเทศจีนเวียดนามพม่ากัมพูชาและก็ไทยภูมิประเทศของประเทศลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูงมีเพียงประมาณ 20% ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเพาะปลูกก็คือเขตที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำใสต่างๆของประเทศหึเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลอ่ะใช่ส่วนเรื่องภูมิอากาศถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละอุ๊ยอยากไปดูจังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรื่องของเนซ่าต้องมาก่อนหาบันทึกข้อมูลอันต่อไปกันเถอะโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าเด็ก2คนนั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ายที่นี่คือที่ไหนครับเนซ่าที่นี่คือเมืองหลวงพระบางยังไงล่ะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยนะโอ้โหเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยเหรอครับทำไมอ่ะหลวงพระบางน่ะเป็นเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเทศลาวอีกนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนู่นแน่จนต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระบางจากราชสำนักเขมรมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นหลวงพระบางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนเมืองหลวงไปเป็นนครเวียงจันทน์หลวงพระบางก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมาตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับอ๋อก็คือนั่นบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเก็บก่อนนะ แจ๋วเลยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวพอดีเรามาดูกันเถอะประเทศลาวในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างต่อมาอาณาจักรล้านช้างได้แยกเป็น3ส่วนและตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยบีบให้สยามยกดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสทำให้ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในดินแดนอินโดจีนเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามลาวจึงถือโอกาสประกาศเอกราชเป็นราชอาณาจักรลาวปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนกระทั่งพุทธศักราช2518พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมของลาวได้สำเร็จจึงได้ประกาศสถาปนาราชอาณาจักรลาวขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐโอ้โหนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าประเทศลาวอ่ะจะมีเรื่องราวที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเป็นบันทึกที่เนซ่าย่อมาแล้วนะถ้าเอาเรื่องแบบละเอียดแล้วก็เล่ากันเป็นวันเลยละงั้นเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อดีกว่านะโอ้ยหิวอ่ะท่าทางท้องของตะวันอ่ะจะประท้วงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นเงินของลาวนะเรียกว่าเงินกีบเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหาบันทึกกันต่ออายจังเนซ่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวใช่ไหมใช่แล้วล่ะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ในตอนที่สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างที่เพิ่งบอกไปไงล่ะสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติก็คือรูปพระจันทร์สีขาวธงนี้จึงถูกเรียกว่าธงดวงเดือนสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติรูปพระจันทร์สีขาวเป็นรูปพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหมายถึงการกลับมารวมกันของชาวลาวสองฝั่งโขงด้วยสีบนธงชาติของแต่ละประเทศเนี่ยถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะฮะที่นี่คือวัดอะไรเหรอครับดูยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆเลยอะ
ที่เนี่ยคือวัดพระธาตุหลวงนะมีอีกชื่อนึงว่าพระเจดีย์โลกะจุลามณีถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาวเลยใช่ไหมนะมีตำนานว่ามีอายุมานับพันปีเลยทีเดียวถ้ามีพระธาตุเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองก็แสดงว่าชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิครับใช่แล้วล่ะศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลาวนอกจากนั้นนะก็ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกด้วยส่วนศาสนาอื่นๆจะมีการนับถือกันเป็นส่วนน้อยจ้ะเนซ่าผมเจอแล้วเว้ยอะไรอ่ะในที่สุดข้าก็ได้มันมาจอมโจรมายากลเอาของเนซ่าคืนมันนะแหมไม่มีทางของที่อยู่ในมือของจอมโจรมายากลก็คือของของจอมโจรมายากลไงเย้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่เลวนะไม่เลวเนซ่าตอนนี้จอมโจรกำลังเผลอรีบแยกบันทึกคืนมาเร็วฮะจริงด้วยนี่แน่อ้าวชแวบแฮบอ้าวเอ้ยพื้นหายไปไหนเนี่ยเย้ยขอคืนแล้วกันนะเฮ้ยน้อยแน่ไอ้เจ้าพวกเด็กบ้าอย่าหนีนะเฮ้ยรีบไปกันเถอะตะวันท่องโลก10บวก1อาเซียนเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะเฮ้ยเจ้าจอมโจรนั่นน่ะตามมาได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอาล่ะมันถือข้อมูลที่เหลืออยู่ในประเทศลาวเหลืออีกแค่อันเดียวเองรีบเก็บแล้วก็รีบกลับกันดีกว่านะนี่ก็ใกล้เย็นแล้วด้วยอ่ะดีๆแล้วต้องระวังเจ้าจอมโจรนั่นด้วยนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำโขงสินะใช่แล้วล่ะแต่ในประเทศลาวอ่ะเขาเรียกกันว่าแม่น้ำของถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยนะอันเนี้ยผมรู้ครับเพราะว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกจากจะมีผลกับการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยครับถูกต้องค่ะเนซ่าผมเจอแล้วไหนไหนไหนขอเช็คดูหน่อยสิระบบเศรษฐกิจของประเทศลาวได้ใช้ระบบสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่รัฐจะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดภายในประเทศแต่ในระยะหลังนี้ได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นการค้าเสรีแบบการตลาดเข้ามาซึ่งทำให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวและการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบอย่างสินแร่และไม้รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอย่างข้าวโพดยาสูบและกาแฟในขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในด้านการท่องเที่ยวประเทศลาวถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและศาสนาอยู่เกือบทั้งประเทศซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวทางบกได้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามทางเส้นทางแม่น้ำโขงได้อีกด้วยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเนซ่ารู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศลาวอ่ะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างประเทศให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เชื่อมการเดินทางระหว่างไทยกับลาวแล้วเท่านั้นนะยังเชื่อมไปถึงประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าทำให้เราสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านและนำสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเราได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับน่าสนใจจริงๆเนซ่าบันทึกเพิ่มเข้าไปอีกดีกว่าเอาล่ะทีนี้ก็เก็บบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนอะข้าไม่ยอมให้พวกแกหนีไปง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเย้โอ้ยอายโอ้ยเย้ลาก่อนประเทศลาวฝากไว้ก่อนเถอะ
เกือบไปแล้วว่าไปแล้วประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจจังเลยนะครับแถมยังเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์คู่มากับประเทศไทยเลยทีเดียวอ่ะความเป็นอยู่ผู้คนก็คล้ายๆกันภาษาก็คล้ายๆกันด้วยอ่ะใช่ข้อมูลที่เนซ่าให้ตะวันดูน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนั่นสินะครับตะวันชักอยากรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้แล้วอ่ะไว้มีเวลานะตะวันต้องไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะดีจังเลยเนซ่าอ่านด้วยคนนะงั้นมื้อเย็นก็กินกันที่บ้านตะวันก็แล้วกันนะคราวเนี้ยตะวันจะเป็นคนเลี้ยงเองเย้